สวัสดีค่ะทุกท่านแหม่มค่ะวันนี้แหม่มจะมานำเสนอมัมบอรี่นะคะหรือบ้านอีสานบ้านเฮาก็จะเรียกว่าต้นมอนนะคะพอดีคุณยายสังวานมาเก็บใบพอดีเลยคุณยายสังวานนี่เป็นคุณแม่ของณเรศนะคะนี่แหละตัวจริงคุณยายสังวานแหม่มก็ว่าแหม่มจะตัดแต่งกิ่งให้มัมบอรี่มันออกดอกออกผลนะคะ3ต้น3กอเนี่ยอร่อยมากเลยแต่ก่อนน่ะต้นมันแก่ๆแล้วมันก็ออกดอกดกเลยออกดอกออกลูกดกคุณตามาตัดโคนมันเนี่ยค่ะตอนนี้มันไม่ออกเลยค่ะมันเป็นกิ่งอ่อนต้นอ่อนมันเลยยังไม่ออกดอกออกผลคุณยายสังวานก็เลี้ยงหม่อนค่ะแกก็เลยมาเก็บใบมันไปให้มันยังใบอ่อนอยู่เออให้หม่อนเก็บหม่อนไปให้ม้อนเก็บหม่อนไปให้ม้อนทั้งอีสานทั้งใจผสมกันทั้งฝรั่งอีกต่างหากมัลเบอรี่นะคะต้นหม่อนแม่เม้นเขาขายในตลาดนัดนะคะขายกระป๋องละ20บาทกิโลละ100 200เนี่ยโอ้ยแม่มก็ขำที่บ้านเยอะแยะก็ไม่กินนะคะนี่ประโยชน์นะคะเนี่ยปั่นอร่อยมากนะมัลเบอรี่เนี่ยนะคะน้ำใบหม่อนเนื้อน้ำลูกหม่อนอันนี้มี3ต้นนะคะเนี่ยแบบจะทำ3ต้นเนี่ยให้มันออกดอกออกผลเมื่อมันออกดอกออกผลเมื่อไหร่นะคะแบบจะพาทุกท่านมาเยี่ยมชมวันนี้ว่าจะตัดกิ่งสักหน่อยหรือจะตัดหรือจะไม่ตัดดีไม่ตัดหรอกไม่ต้องตัดใช่ไหมคะมันสูงจะเก็บไม่ได้แค่เอาเห็นคุณยายสังวานบอกเก็บใบมันออกมันขึ้นใบใหม่แตกยอดใหม่มันก็จะออกดอกออกผลนี่เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องต้นหม่อนเลยนะคะเนี่ยเลี้ยงม้อนเลี้ยงไม้เนี่ยมีอยู่3ต้นแต่ก่อนคุณยายบุญเย็นแม่แหม่มเนี่ยก็เลี้ยงเยอะมากเลี้ยงไม้สมัยโบราณเย็นๆกลับจากโรงเรียนพวกแหม่มก็มีหน้าที่ไปช่วยเก็บม้อนไม่รู้ย้อนสอนหรือเปล่านะคะเนี่ยน่าจะย้อนสอนอยู่นู่นน่ะพระอาทิตย์อยู่ฝั่งนู้นภาพอาจจะไม่ชัดสักเท่าไหร่คุณยายสังวานก็เก็บไม่เยอะค่ะมีไม่เยอะมีตัวใหม่ไม่เยอะตัวใหม่ยังตัวเล็กใหม่ยังเล็กอยู่ขยันน้องสาวของคุณตาเพ็งค่ะนุ่นคุณตาเพ็งยังรดน้ำปักกล้วยอยู่เลยนุ่นรดน้ำต้นมะพร้าวปลายุงปลาย่าปักกล้วยขยันจริงๆนะคะตระกูลนี้นี่พี่น้อง8 9คนมีแต่คนขยันคุณยายสังวานก็70แล้วมั้งนั่น70หรือยังคุณยาย68คุณตาเพ็ง76ขยันกันจังแม่มได้เชื่อขยันมาเล็กน้อยโอเคค่ะพาทุกท่านมาดูต้นหม่อนของแม่มเพียงเท่านี้นะคะออกดอกออกผลเมื่อไหร่แม่มจะมานำเสนอทุกท่านอีกทีหนึ่งค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ